โอเคโอ้เจริญธรรมสำนึกดีคุณรู้ทุกท่านค่ะวันนี้จะมาส่งกันบ้านนะคะชื่ออาทิชาพรหมีเป็นนักศึกษาอริยปริญญาตรีปีที่1นะคะแล้วก็อยู่ในหลักสูตรแพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลกค่ะได้เรียนตั้งแต่รุ่น1ถึงรุ่น4แล้วก็ตอนนี้ก็สมัครรุ่น5ไปแล้วค่ะก็อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะอาชีพก็คือเป็นแพทย์แผนไทยที่เปิดคลินิกอยู่ที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้จะมาส่งกันว่าอายุนะคะ56ปีค่ะเรียนแพทย์แผนไทยมาเขาก็จะพูดถึงยา9รสนะคะ9รสแต่ว่ามาเรียนแพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลกอาจารย์ท่านก็บอกว่าเป็นยา9เม็ดนะคะยา9เม็ดที่ได้ปฏิบัติมาเป็นระยะหนึ่งก็คือได้ทำเกือบทุกเม็ดค่ะแต่ว่ามาติดอยู่เม็ดหนึ่งที่ยังไม่ได้ทำนะคะก็คือเม็ดที่3การส่วนล้างทวารลำไส้ใหญ่ค่ะการดีท็อกวิธีนี้ยังไม่เคยทำแล้วก็ได้ฟังทุกท่านที่ได้คุยและได้ฟังมาตลอดระยะเวลาเดือนกว่านี่ก็เมื่อกี้นี่ก็ได้ยินบอกว่าถ้าเราไม่ป่วยเราก็ทำได้เพราะว่าอุจจาระมันยังติดค้างที่ลำไส้ใหญ่อยู่เพราะว่าบางคนที่ดีท็อกไปแล้วน้ำหนักลด 2-3 กิโลก็คืออุจจาระที่ค้างอยู่นั่นแหละไม่ใช่ว่าลดเพราะว่าเราทำอย่างอื่นนะคะก็คือสำคัญมากว่าเรากินอาหารทุกวันสารที่ติดค้างเราก็มาจากอาหารที่กินน้ำที่ดื่มอากาศที่หายใจทำให้ทุกคนเกิดการเจ็บป่วยได้นะคะแล้วก็วิธีการดีท็อกก็คือการล้างกายและก็จิตก็คือกายวิธีที่ดีที่สุดก็คืออุจจาระปัสสาวะและเหงื่อนะคะแล้วก็จิตใจก็คือทำจิตใจให้ผ่องใสไม่โกรธนะคะแล้วก็อารมณ์ดีเราก็จะห่างไกลจากโรคภัยแค่เจ็บค่ะหมอทิชาเป็นแพทย์แผนไทยมา10กว่าปีไม่เคยไปโรงพยาบาลเลยค่ะปฏิบัติตัวมาตลอดแต่ว่าเรื่องเนื้อสัตว์เนี่ยก็เนื้อสัตว์ใหญ่นี้ไม่กินมา3ปีแล้วค่ะแต่เนื้อสัตว์เล็กก็ยังพอกินประปรายนะคะแต่ผ่านมาประมาณเดือนกว่านี่ก็ลดได้เยอะค่ะที่ยังค้างอยู่ก็คือมีไข่ค่ะไข่ไก่ที่กินอยู่นี่ก็เพราะว่ามีช่วงนี้เป็นช่วงโควิดแล้วก็ทางเทศบาลเขาก็จะมีไข่มาให้ทุกคนได้ทานนะคะก็เลยต้องทานไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะถ้าไข่ที่อยู่ในตู้เย็นหมดหมอดิชาก็จะไม่ไปซื้อละค่ะก็คือจะทานให้หมดแล้วก็จะหยุดนะคะคือตอนนี้ผ่านมาเดือนกว่าก็ปฏิบัติตัวพึ่งตัวเองปลูกสมุนไพรรอบบ้านแล้วก็ใช้ชีวิตแบบสมถะมากก็คือทำจิตใจให้ผ่องใสแล้วก็กินผักผลไม้ที่ได้เรียนรู้จะเข้าค่ายมาตลอดนะคะตอนนี้เมื่อก่อนนี่เป็นคนที่เรียนแต่หนังสือแล้วก็ทำกับข้าวไม่ค่อยเป็นหน้าวันนี้เริ่มจะแกงส้มเป็นอร่อยมากเลยค่ะคนอื่นอาจคือหมอทิชาอยู่คนเดียวเนาะลูกชายไปทำงานต่างจังหวัดก็เป็นแม่ที่เลี้ยงลูกคนเดียวนะคะก็ทำอาหารกินเองก็จะส่งโพสต์ให้เพื่อนดูเพื่อนก็บอกน่าทานจังเลยก็เลยเขียนว่าทำเองกินเองนักเลงพออะไรเงี้ยค่ะก็คือจะแซวหรือคุยเล่นกับเพื่อนทางไลน์อะค่ะก็คือมีความสุขมากค่ะที่ได้ปฏิบัติตัวตามหมู่มิตรดีที่ได้เข้าอบรมทุกวันแล้วก็เริ่มจากการทำยาเม็ดที่6มีการโยคะนะคะแล้วก็กดจุดลมปราณต่างๆทั้ง12เส้นค่ะคือหมอทิชาได้เรียนรู้เรื่องการแพทย์แผนจีนคู่กับแพทย์แผนไทยนะคะเรื่องลมปราณ12เส้นนะคะได้เกิดเรียนรู้มาสักระยะละค่ะ
แต่ว่ามาดูวิธีการโยคะของอาจารย์หมอเขียวทำให้เราเพิ่มเติมความรู้ที่เรามีอยู่นะคะเราสามารถจะบอกกล่าวผู้คนหรือลูกค้าที่มาใช้บริการหรือว่าบางคนก็มาขอคำแนะนำหมอทิชาก็จะส่งคลิปวิธีโยคะให้กับคนไข้หรือเพื่อนให้ได้ปฏิบัติตามก็จะได้แผนการง่ายด้วยทั้ง12เส้นลมปราณเนี่ยค่ะก็เป็นที่ดีมากค่ะทำให้เราใช้โซเชียลหรือว่าอินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์ในชีวิตปัจจุบันของพวกเรานะคะคือแล้วก็มีอีกข้อหนึ่งที่หมอทิชาเพิ่งจะตัดสินใจหรือกล้าที่จะทำก็คือการใช้น้ำปัสสาวะในการเอามาใช้บำบัดร่างกายของตัวเองนะคะก็คือ2วันผ่านมาเนี่ยค่ะคือหมอทิชาก็ไปเก็บเสื้อผ้าที่ตากไว้แล้วทีนี้ตัวเองก็ไปล้มทับกับเป็นกระถางดอกไม้นะคะเกิดเป็นแผลที่สีข้างขวาค่ะทีนี้เราจะทำยังไงดีสมุนไพรก็มีเยอะอยู่แต่ว่าอยากจะลองเรื่องใช้น้ำปัสสาวะในการเอามาบำบัดแผลที่สีข้างตัวเองเนี้ยค่ะก็ทำนะคะทำแล้วก็อาการก็ดีขึ้นค่ะแล้วก็เรื่องน้ำปัสสาวะมีอีกอย่างนึงค่ะเพราะไม่กล้าที่จะเอามาทานหรือจะเอามาอาบน้ำหรือเอามาล้างหน้าอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเคยคิดว่ามันเป็นของที่สกปรกหรือว่าที่ออกมาจากร่างกายเราเนี่ยคือจะมีกลิ่นด้วยอะไรด้วยเนี่ยค่ะวันนี้ก็เลยตื่นเช้ามาก็ลองปัสสาวะตัวเองไว้นะคะแล้วก็เอามาดมดูก็ไม่มีกลิ่นที่เหม็นฉุนนะคะหรือจะเพราะว่าพวกช่วงนี้เราได้กินอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์นะคะแล้วเป็นผักผลไม้ปั่นผลไม้กินตอนเช้าผักผลไม้นะคะให้รวมให้มันอย่างน้อยก็ได้ที่5สีอะไรเงี้ยค่ะวิธีกินของแพทย์แผนไทยก็คือ5สี9รสจะช่วยให้เราได้สารอาหารครบถ้วนได้วิตามินครบถ้วนก็คือจากสีของอาหารที่กินนะคะและรสของอาหารก็จะมีขอแนะนำนิดนึงก็คือมี9รสนะคะรสฝาดหวานมันเค็มเปรี้ยวขมเมาเบื่อเผ็ดร้อนและก็จืดเย็นค่ะก็มาเรียนรู้เรื่องการกินอาหารของอาจารย์หมอเขียวก็ทำให้พี่น้องหรือว่าคนทั่วไปได้ทราบว่าผักผลไม้เราเนี่ยจะกินให้ง่ายก็คืออยู่ที่รสเย็นร้อนก็เป็นสิ่งที่ง่ายขึ้นถ้าเรียนแพทย์แผนไทยก็จะเรียนนานแล้วก็องค์ความรู้มันแน่นจริงแต่ว่าไปบอกผู้คนเขาจะงงเหมือนกันว่าอุ๊ยหมอพูดอะไรก็ไม่รู้5สี9รสอะไรเงี้ยเขาก็จะตามเราไม่ได้ไม่ทันนะคะพยายามจะบอกกล่าวกับผู้ไข้หรือว่าคนที่ขอคำแนะนำบางคนอาจจะไม่เข้าใจเรื่องนี้แต่ว่าสูตรของอาจารย์หมอเขียวเป็นสิ่งที่ทุกคนตามง่ายกินง่ายอยู่ง่ายนะคะเบากายนะทำให้มีกำลังค่ะตอนนี้หมอริชาก็ลดอาหารนะคะเมื่อก่อนเคยกิน3มื้อตอนนี้ลดเหลือ2มื้อค่ะก็จะอีกหน่อยอาจจะเหลือ1มื้อนะคะตอนนี้ขอเป็น2มื้อก่อนนะคะเพราะว่าเรากินผักผลไม้ที่เป็นอาหารที่ไม่หนักเนาะไม่หนักท้องก็ทำให้ตอนเย็นก็ยังเกิดอาการหิวอยู่ค่ะเลยว่าต้องกินอีกมื้อหนึ่งก็เป็นมื้อเบาๆนะคะค่ะก็ขอส่งการบ้านเท่านี้ค่ะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะอนุโมทนาค่ะหมออาทิชานะคะเป็นหมอแผนไทยอยู่เชียงใหม่นะคะน่าจะอยู่สันทรายน่าจะใกล้ไหมคะกับแม่แตงภูผาฟ้าน้ำไม่ไกลค่ะอาจารย์คนละอำเภอที่ขับรถไปได้ค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่กล้าไปหาอาจารย์หมอเขียวค่ะเพราะว่าเพราะเขาบอกว่า
โควิดแถวเชียงใหม่ระบาดเนาะหมอชาก็ฉีดยาไป1เข็มนะคะแต่ว่าเข็มที่2ก็คงไม่ไปแล้วค่ะเพราะว่าอาจารย์หมอเขียวบอกว่าฉีดก็ได้ไม่ฉีดก็ได้ในเมื่อเราสุขภาพก็ดีและก็แบ่งวัคซีนให้คนอื่นดีกว่าเราไม่ต้องไปฉีดแล้วค่ะค่ะค่ะตอนนี้ก็เท่ากับอยู่ด้วยกันนะคะมีโอกาสได้มาสื่อสารส่งการบ้านส่งข้อมูลกันค่ะก็ยินดีนะคะที่ได้นำความรู้ไปช่วยผู้ป่วยด้วยแล้วก็วิชาต่างๆที่อาจารย์หมอเขียวพาเราเรียนรู้นะคะพื้นฐานก็มาจากแพทย์แผนไทยนั่นแหละค่ะเป็นหลักใหญ่เลยนะคะแต่ว่าวิชาของแพทย์วิถีธรรมนี้จะบอกง่ายๆสั้นๆให้จำได้ง่ายๆอย่างตัวชี้วัดก็จะสบายเบากายมีกำลังเป็นอยู่ขาสูงใช่ไหมคะอาการของโรคนี่เราก็จะพูดกลุ่มอาการมาเนี่ยให้จำมากสุดก็5กลุ่มอาการถ้าจำไม่ได้มากขนาดนั้นก็จำ2กลุ่มอาการก็ได้เพราะกลุ่มอาการที่3คือ1บวกกับ2ใช่ไหมคะภาวะร้อนเกินเนี่ยภาวะเย็นเกินแล้วก็ข้อที่3ก็คือทั้งร้อนทั้งเย็นเกิดขึ้นพร้อมกันนี้คนที่เข้ามาเรียนรู้ท่านก็จะได้จำได้ง่ายก็จะเป็นวิชาที่พอแพทย์แผนไทยที่มีความรู้แน่นอยู่แล้วหยิบไปใช้นะคะก็จะสื่อสารกับพี่น้องได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะอนุโมทนาด้วยค่ะขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวท่านต่อไปนะคะอาอุสานะคะจากนั้นก็จะเป็นอาชัยอมงคลชัยนะคะ